ก็คืออยากจะบอกว่าลุกมาก็มาเลยไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาเลยเออเพราะเราหล่อธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หล่อธรรมชาติตื่นสายเมื่อวานถ่ายรายการถ่ายละครคู่แค้นแสนรักมาครับอ่ะถามประเด็นเลยถามมาจากเรื่องล่าสุดที่เราโพสต์ว่าแบบว่าอยากจะมีเรื่องคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าแน่นอนว่าลักษมีแขเราก็รู้จักเราก็ทำงานอะไรกับเขาด้วยนะครับผมแล้วเราคิดว่าคนอย่างนางไม่ควรเจออะไรแบบนี้ซึ่งลักษมีแขมองร้อยเมตรก็คือลักษมีแขจะมาใกล้สัก2เมตร3เมตรมันก็คือลักษมีแขครับผมแล้วคนแบบลักษมีแขน่ารักแบบนี้ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์คือผู้ชายตีตุ๊ดอ่ะเหมือนผมตีพี่อ่ะยังไงพี่ก็ดูผมไม่ได้น่ากลัวมากแต่จริงๆอ่ะผมตีพี่อ่ะแมวอย่ามาตีซ้ำเห็นไหมล่ะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเรารู้ว่าความหึงหวงเป็นยังไงเรามีลิมิตนะครับแต่ไม่ควรถึงจะโทษนะไม่เคยไม่ควรถึงพูดหรือกระเทยซึ่งเป็นเพศที่น่ารักมากเพศที่น่าแกล้งเยอะเลยโอ๊ยไม่ได้ออกไปได้ออกไปได้แค่ตอนนี้คือเราโกรธจริงๆอยากต่อยจริงๆหรือว่าแค่โมโหคือทั้งโกรธด้วยทั้งโมโหด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทำแบบนี้นะครับผมแล้วยิ่งไปกันคนเยอะๆหรืออะไรเยอะผมว่ามันไม่สมควรนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนี้ไหม1-1ไหมอาจจะเป็นผมก็ได้หรือว่าลักษมีแขก็ได้ซึ่งเป็นไฟเทนจริงๆอ่ะผมให้ผมจัดเป็นโมเตอร์ก็ได้อ่ะลักษมีแขกกับเขา1-1ก็ได้พี่แขกคือถ้าเจอหน้าจะยังไงพี่ก็เจอหน้าสวัสดีผมเจอหน้าทุกคนหมดผมสวัสดีหมดแต่ถ้ามีอะไรก็คุยกันได้1-1ได้หมดเลยหลังจากที่โพสต์ไปมันมีฟีดแบคจากเขาไปแล้วว่ายังไงมาถึงเราไหมจ๊ะไม่มีนะครับไม่มีทั้งอินบ็อกซ์ไม่มีโทรหาหรือไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมคือถ้าถึงมีเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายผู้จัดการเพราะว่าผู้จัดการเขากับผมคนเดียวกันกับฝั่งผู้หญิงใช่ไหมพี่ก๊อฟแต่หวานใช่แล้วทางผู้จัดการเขาว่าไงบ้างอะไรนะครับทางผู้จัดการก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับคือแน่นอนนะผู้ชายถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงเขาโทรมาแล้วเขาอะไรผมมาแล้วก็คุยกับผู้ชายตกลงยังไงอะไรยังไงถ้าเราเข้าใจผิดหรือว่าเราผิดผมสามารถขอโทษได้หรือยังไงผมเป็นแน่อยู่แล้วครับคือกับน้ำหวานได้คุยกันไม่ได้คุยครับเพราะเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นแต่ก่อนที่เล่นพี่ดาวเราเคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนไหมผมไม่เคยครับแต่ว่าก็ตามข่าวเขาอยู่ครับผมเขาก็พอตัวเหมือนกันพอตัวประมาณไหนพี่แดกผมไม่รู้พอตัวเหมือนกันพี่แดกแต่มันก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะเพราะว่าถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่าสมมติเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปเงี้ยเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบแล้วยิ่งเป็นเพื่อนเป็นดาราที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราเป็นที่แบบเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบอ่ะอย่างเพื่อนพี่อ่ะไปที่พี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบอ่ะมีคนทำร้ายนักข่าวของการบันเทิงพี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบกูก็เหมือนกันเป็นโลกวิชาชีพเลยถูกต้องเรียกว่าลุกขึ้นมาแบบแสดงตัวว่าเอ้ยทำนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกแต่ถ้าไม่พอใจก็1-1กันไปก็แค่นั้นเองก็เยอะแยะสนามมวยก็วัดไปดีแล้วสมีแขกแล้ววัดกันไปเลยจบไปแค่นั้นเองตอนนี้ได้คุยกับพี่แขกไหมพี่แขกอ๋อไม่ได้คุยครับก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นละครหรืออะไรเจอแล้วเราก็ตามไอจีเขากดไลค์เขาเป็นกำลังใจให้เขาตัวคนจะมองว่าเราชอบใช้ความรุนแรงไหมผมว่าถามว่าชอบใช้ความรุนแรงไหมผมอยู่วงการมานี้ผมก็ไม่ได้ไปต่อยไปตีใครหรือว่ามีเรื่องอะไรกับใครนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันเกิดผมอ่ะเราก็สามารถเจอกันได้ได้อ่ะถ้าสมมติคุณไม่รู้อ่างี้1-1ก็ได้ถ้า1-1เสร็จอ่ะอาจจะแฟร์เป็นเพื่อนกันจบเหมือนสมัยประถมมัธยมอ่ะแค่นั้นเองตัวคนจะมองไปในประเด็นนี้ไหมว่าแบบแค่ความรุนแรงกับสิทธิ์ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใครแต่แค่อยากให้มีปัญหาซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอะไรที่เราไม่ถูกต้องผมก็ไม่ชอบครับผมแค่นั้นเองอ่ะบอกถ้าเกิดเป็นผู้ชายครับบอกว่าผู้ชายที่แบบทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงครับเป็นคนที่อ่อนด้อยมากมากเป็นคนที่อ่อนด้อยจริงครับผมพูดอย่างนี้เลยใครที่ทำร้ายผู้หญิงใครที่ทำร้ายกระเทยนี่คือเป็นเพศที่อ่อนด้อยมากขนาดคนอย่างผมยังไม่กล้าทำเลยขนาดลูกก็อย่างนี้เนาะพี่โอ้โหแทบจะไหว้แทบจะไหว้จริงๆครับเรื่องนี้นะโอเคเรื่องแม่สะดวกคือคุณแม่ผมยังไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองครับผมไม่รู้นี่เองใช่ครับแต่ตอนนี้พี่แขกก็มาแบบมีเหตุการณ์ในสังคมเราก็จะแบบมีส่วนร่วมกันอะไรแน่นอนว่าตอนนี้มันเหมือนแบ
หลไปตามน้ำไหลไปตามลมไหลไปนู่นไปนี่ไปนั่นคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็อยากจะให้มันถูกต้องแค่นั้นเองครับถึงแม้อาจจะเป็นเสียงที่จะน้อยๆแต่ว่าอย่างน้อยเสียงที่น้อยๆมันอาจจะเข้าหูใครบ้างแค่นั้นเองครับอย่างเราได้ทราบไหมคะว่ามีคนแบบมาพูดว่าเหมือนเราไม่ดูแลแม่อะไรแบบนี้ผมตอนนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยครับแค่นั้นเองไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ยินข่าวเลยครับเรียกว่าเรื่องนี้คือไม่เรียกว่าอะไรที่ไม่ได้ติดตามผมไม่รู้ไม่ได้ตามเพราะพ่อแม่ผมแยกทางไปตั้งแต่ผม5ขวบผมไม่รู้เราอยู่กับพ่อเป็นหลักใช่ครับอยู่พ่อเป็นหลักก็ดูแลพ่ออย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนนักข่าวทุกคนเห็นนะฮะดูแลเขาอะไรเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานแค่ไหนโอ้นานแล้วครับตั้งแต่พ่อแม่มีเรื่องกันผมไม่ได้ติดต่อแล้วครับ10 ปียืนยันว่าเป็นเกิน10คือเรื่องมันในครอบครัวเรื่องอะไรก็ไม่อยากจะอะไรมากมายครับปล่อยให้เกียร์เป็นหลังบ้านดีกว่านะครับผมแต่ถ้าอยากรู้พี่ๆก็ไปตามหาคุณแม่พ่อผมเองแล้วกันไปจับผ้าเองแล้วกันผมก็เป็นคนกลางเป็นแค่ลูกนะครับถ้าพี่อยากรู้พี่อยากรู้เรื่องแม่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงก็ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ผมที่เชียงใหม่แค่นั้นเองครับผม